นูไม่แน่ใจว่ามันติดจริงไหมแต่ก็เคยใส่แล้วกินเหมือนกันค่ะมันก็มันอารมณ์แบบมันเหนียวๆอ่ะพี่เชื่อค่ะเพราะว่าเคยมีรุ่นพี่คนนึงแบบว่าไปกินหมูกระทะแล้วทีเนี้ยความร้อนมันเข้าตาแล้วคอนแทคเลนส์แบบเกิดละลายแล้วมันก็เอาออกแทบไม่ทันนะคะแล้วแบบเคยมีแบบบาดตาก็มีค่ะก็น่าจะเป็นไปได้ครับคิดว่ามันเป็นพลาสติกแล้วก็มีความร้อนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีความร้อนละลายเข้าไปก็น่าจะได้ครับบอกไม่ถูกค่ะแต่ไม่เชื่อเพราะเคยลองใส่แล้วอะค่ะไม่ละลายค่ะตามที่มีการแชร์กันนะครับถึงเรื่องราวที่บอกว่ามีคนเอาคอนแทคเลนส์ที่ใส่อยู่เนี่ยครับแล้วเวลาไปทำอาหารอย่างเช่นปิ้งย่างบาร์บีคิวหรือว่าอาจจะเป็นหมูกระทะก็ตามความร้อนที่ขึ้นมาเนี่ยทำให้คอนแทคเลนส์ละลายแล้วก็ติดเข้าตาแล้วก็อ้างว่าเป็นอันตรายมากอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับคอนแทคเลนส์เองมีลักษณะของที่มันมีความทนทานค่อนข้างสูงนะครับตัวมันเองเป็นพลาสติกเนื้อดีมากแล้วก็จะมีการเอาไปอบด้วยความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อก่อนครับปกติมันจะอบความร้อนฆ่าเชื้อก่อนมาให้เราใช้เนี่ยอุณหภูมิตั้ง120กว่าองศานะครับฉะนั้นมันทนความร้อนระดับน้ำร้อนเดือดได้นะครับฉะนั้นเรื่องที่แชร์กันอยู่ไม่เป็นเรื่องจริงแน่ๆครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับคอนแทคเลนส์เนี่ยครับเวลาใส่เข้าไปเนี่ยครับในตาของเราก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ครับฉะนั้นตัวของคอนแทคเลนส์เองเนี่ยมันก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ไม่ได้ให้มันเสียสภาพนะครับเวลาเราทำอาหารทั่วไปเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเนี่ยมันได้ร้อนขนาดที่จะทำให้น้ำในตาเราเดือดได้นะครับฉะนั้นคอนแทคเลนส์เองก็จะไม่สามารถที่จะละลายหรือว่ามีการเสียสภาพจนกระทั่งติดกับลูกตาของเราได้นะครับอาจจะมีข้อยกเว้นเช่นกรณีถ้าเกิดมีประกายไฟมีสักของไฟไหม้แล้วก็พุ่งเข้าหน้าเราอันนี้ก็ต้องเป็นเหตุสุวิสัยจริงๆครับแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วทำอาหารไม่ต้องกลัวครับคอนแทคเลนส์ไม่มีการละลายเข้าตาแน่ๆครับ